คลิป2นะคะเมื่อกี้คลิปแรกเมมโมรี่เต็มนะคะอาจารย์ก็ต่อคลิป2อีกนิดเดียววงจรผสมนะคะอาจารย์ก็เอามิเตอร์นะคะมาวัดกระแสผ่าน R1 โดยปรับไปที่สเกล25มิลลิแอมจากการคำนวณเนี่ย I1 ก็คือ 3.12 มิลลิแอมนะคะแรงดันก็คือประมาณV1 ใช่ไหมคะ 0.313 313มิลลิโวลต์นะอาจารย์ก็ตั้งโวลต์เปอร์ดิฟไว้ที่100มิลลิโวลต์สเกล25มิลลิแอมเมื่อแน่ใจว่าทุกอย่างนะคะไม่มีข้อผิดพลาดแล้วอาจารย์ก็จ่ายไฟสีเขียวปรากฏปกตินะคะเข็มกระแสขึ้นมาอ่านค่าได้ประมาณเกือบ30ก็คือหาร10ก็คือ3นะคะก็จดลงไปเป็นค่า I1 หรือ IT อ่านค่าแรงดัน1 1 2 3 300ประมาณ300เกือบ310นะคะก็จดลงไป310มิลลิโวลต์ในที่นี้ตอนนี้อาจารย์จะยังไม่วัดกระแสอาจารย์จะวัดแรงดันก่อนเพราะการทดลองผสมนี่มีการวัดค่าทั้งกระแสและแรงดันเยอะมากนะคะอาจารย์ก็นะคะวัดค่า V1 แล้วต่อไปก็ไปวัด V2 นะคะ V2 ก็คือค่อมไปที่ R2 นะคะอ่านค่าซึ่งพบว่าค่ามันเกินจออาจารย์ก็ปรับโวลต์เปอร์ดิฟลงมานะคะปรับโวลต์เปอร์ดิฟเพิ่มเป็น500มิลลิโวลต์นะคะจากค่า V2 ที่คำนวณอาจารย์คำนวณได้ 1.56 นะคะอาจารย์ก็วัดขึ้นไป500 1.5 ประมาณ 1.5 กว่า 1.55 จดลงไปแล้วก็ไปวัด V3 ก็คือค่อม R3 นะคะค่อม R3 ก็อ่านได้ตัวเลขก็คือ500 1นะคะ2 3 3.1นะคะ 3.1 ก็จดลงไปเป็น V3 3.1 นะคะแล้วก็ไปวัดค่อมที่ R4 เป็น V4 นะคะตอนนี้ค่าจะเลยจออาจารย์ก็ปรับวงเปอร์ดิฟเป็น1มาแล้วอ่าน1 2 3 4ประมาณ 4.8 ได้นะคะ V4 4. ประมาณ 4.7 ไม่ถึง 4.8 นะเมื่อได้ค่า V ครบต่อไปอาจารย์ก็จะไปวัด I ตอนนี้อาจารย์ต้องออฟมิเตอร์ค่ะเพราะว่าการวัดกระแสจะต้องย้ายจุดตำแหน่งของมิเตอร์ไปวัดแต่ละค่าที่ไหลผ่านอุปกรณ์นะตามที่ชีทแล็บบอกนะคะก็ทำการออฟตัวนี้ได้ I1 แล้วนะคะต่อไปอาจารย์ก็จะไปวัด I2 เอาสายสโคปออกไปนะคะไปวัดที่ผ่าน R2 นะคะอาจารย์ก็ใส่ลายไฟกลับเข้าไปที่ขา R1 เหมือนเดิม R2 คือตัวนี้อาจารย์ก็ยกขา1ขึ้นมานะคะยกขา1ขึ้นมาแล้วไปพักไว้ที่รูโปโตบอร์ดรูใดรู1ก่อนนะแล้วก็เอามิเตอร์ไปต่ออนุกรมนะคะที่ตัวขา R2 นะคะในรูโปโตบอร์ดนะแล้วก็อ่านจากการคำนวณ I ก็ยังเป็นเท่าไหร่ 1.56 ก็โอเคนะคะ25มิลลิแอมก็ยังใช้ได้นะคะหรือถ้าจะปรับ 2.5 มิลลิแอมก็ได้นะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ขี้เกียจปรับบ่อยเดี๋ยวกลัวมีปัญหานะคะเพราะมันมี3มิลลิแอมด้วยเดี๋ยวมันพังนะคะอาจารย์ก็ตั้งไว้25 m นี่แหละอ่านยากก็ช่างมันเพื่อความปลอดภัยของตัวมิเตอร์นะคะก็ปล่อยไฟสีเขียวปรากฏก็ปกตินะคะอาจารย์ก็อ่านค่ากระแสประมาณ50 15เกือบ20นะคะเกือบ20อาจารย์ก็ได้ประมาณ20หารตอนนี้25ก็คือหาร10นะคะก็2มิลลิแอมใส่ลงไปที่ I2 นะคะประมาณ2มิลลิแอมของอาจารย์จริงๆอาจารย์อ่านหยาบมากเพราะตาอาจารย์ไม่ดีนักศึกษาควรจะอ่านละเอียดกว่านี้นะคะต่อจากนั้นก็ไปวัดกระแสผ่าน R3 ก็ออฟมิเตอร์ดึงสายมิเตอร์ออกกลับไปต่อ R2 เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่ R3 ก็ยกขา R3 ขึ้นมาพักที่ไว้ที่รูโปโตบอร์ดรูใดรู1ก่อนแล้วก็เอามิเตอร์ไปต่ออนุกรมนะคะที่ขา R3 นะคะข้างคิดว่านะวงจรไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็จ่ายไฟนะคะเพื่อทำการวัดค่ากระแส I3สีเขียวปรากฏนะคะปกติอ่านก็ประมาณใกล้เคียงกับค่าเมื่อกี้เกือบ2นะคะ1.9
ก็ประมาณ50-15นะคะเกือบ20ก็ประมาณ19ก็ 1.9 นะคะอันนี้ก็จดตัวเลขลงไปเป็น I3 ต่อจากนั้นก็ทำการวัดค่า I4 นะ I4 ก็ออกมิเตอร์นะถอดสายมิเตอร์ออกกลับไปต่อ R3 เหมือนเดิมนะR3 กลับไปต่อเหมือนเดิมต่อจากนั้นก็ R4 ใช่ไหมคะ R4 ก็ยกขา R4 ขึ้นมาหนึ่งข้างพักไว้ที่รูใดรู1นะคะการพักรูเนี่ยอย่าไปพักไว้รูเดียวกับขาอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะพักรูที่มันยังมีอยู่ในรูโปรโตบอร์ดเยอะแยะนะก็เอามิเตอร์ไปต่ออนุกรมเข้าไปที่ขา R4 นะคะต่อแล้วทำการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งเมื่อไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะคิดว่าไม่มีก็จ่ายไฟนะคะจ่ายไฟสีเขียวขึ้นอ้าวอ่านค่ากระแสตอนนี้ค่ากระแสก็50เกือบนะค่า I3 ตอนนี้เราวัดค่า IT I1 I2 I3 อ้อขออภัยค่ะเมื่อกี้ I2 เราวัดผ่าน R2 ก็ตัวเดียวกับค่าไอที่ผ่าน R3 ถูกไหมคะต่อไปเราวัดค่า I3 I3 ก็จะได้ตัวเลขนะคะเมื่อกี้วัดฟรีไปไม่เป็นไรนะถือว่านะอะไรที่ทำได้ความรู้หมดนะคะก็ได้ประมาณตัวเลขใกล้เคียงก็คือ50-15เกือบ20ก็ 1.9 ก็ได้ 1.9 มิลลิแอมนะคะ I3 นะก็เป็นอันเสร็จสิ้นยังวัดค่าความต้านทานขออภัยความต้านทานอีกตัวหนึ่งวัดความต้านทานก็ออฟมิเตอร์ก่อนปลดสายลายที่เป็นลายไฟออกจากวงจรซะห้ามต่อเสียบไว้ปลดสายลายไฟออกนะคะให้เหลือแต่ความต้านทานเนี่ยเห็นไหมคะเหลือแต่ความต้านทานให้ระวังให้ดีนะคะถ้าคุณเสียบสายลายไฟเข้าไปด้วยความต้านทานจะอ่านผิดก็ดึงมิเตอร์มาต่ออุปกรณ์กลับไปเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เรายกขา R4 ขึ้นมาใช่ไหมคะก็ต่อกลับไปเป็นวงจรผสมเหมือนเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันตอนนี้เราดูคำตอบก่อน R เท่าไหร่ 1.6 กิโลโอห์มเราก็เปลี่ยนไปวัดฟังก์ชัน R ตั้งสเกลไว้เท่าไหร่ดีคูณ100คูณ100ตัวเลขที่ได้ก็ควรจะเป็นเท่าไหร่16ถูกไหมคะ16คูณ100ก็เป็น 1.6 zero adjust zero adjust ปรับ zero adjust นะคะหลายอย่างใกล้เคียงจากตัวเลขคนแก่นะจากการอ่านจากสายตาคนแก่นะก็จะได้ต่อไปก็ไปวัดตรงตำแหน่งค่า R ที่เป็นจอดผสมนะคะอ่านค่าตัวเลขได้เท่าไหร่10เกือบ20 15 16ก็ 1.6 ในที่นี้เรามีการวัดค่าความต้านทานหลายจุดนะคะวัดคอม R1 ก็คือ A อะไรคะ AB เราก็วัดคอม R1 เนี่ยคือ100โอห์มถูกไหมคะ100โอห์มเนี่ยถ้าเราตั้งสเกลไว้คูณ100มันจะอ่านยากเราก็เปลี่ยนสเกลใหม่เป็นคูณ10คูณ10ก็ zero adjust zero adjust อย่าลืม zero นะคะช็อตกันในรูโปรโตบอร์ดซะเอามาจิ้มกันดูยากช็อตในรูซะแล้วก็ปรับนะให้ได้ zero 0ยาง0แล้วโดยอ่านจากสายตาคนแก่นะคะแล้วก็ไปวัดคอมที่ R1 ก็อ่านได้เท่าไหร่100ไหม10ไหมใกล้เคียง90ก็จดลงไปต่อจากนั้นวัดไปที่ BC ก็คือคอม R2 กับ R3 แล้วก็ R4 คอมกันอย่างนี้ขนานกันใช่ไหมคะ2ตัวอนุกรมก่อนแล้วไปขนานกับ R4 R2 R3 อนุกรมก็ได้ตัวเลขคำตอบคือ 1.5K อาจารย์ก็ปรับใหม่สเกลสินะปรับไปที่คูณ100ก็0ใหม่ทำอย่างนี้0คูณ100แล้วกลับไปวัดที่ RBC ได้ตัวเลขเท่าไหร่ได้ประมาณ
เกือบ15คูณ100ก็ 1.5k นะคะ 1.5k ต่อจากนั้นก็วัดที่ไหนคะวัดที่ RAD RAD ได้เท่าไหร่ RAD ได้ 1.6 ถูกไหมคะ 1.6k RAD การก็ไม่ต้องซีโร่ตั้งสเกลเดิม100นะคะกลับไปวัด RAD อ่านค่าตัวเลขได้เกือบ16ไหมเกิน15ขึ้นมาเกือบ16ก็ได้ 1.6 กิโลโอมนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองที่4นะใช้เวลาไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะคะถ้าเราทำการทดลองแล้วต่อวงจรให้เป็นระบบหรือมีรูปแบบการต่อที่วัดง่ายจะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำการทดลองวัดค่ากระแสกับแรงดันได้อย่างรวดเร็วนะคะ